ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพหนึ่งจะให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูแล้วบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักหรือเปล่านะคะเป็นภาพอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะอะไรเอ่ยมะพร้าวอะไรเอ่ยมะพร้าวมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวอะไรมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่อันนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวอะไรมะพร้าวอ่อนนักเรียนเคยกินไหมเคยมะพร้าวอ่อนเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะไหนใครทราบไหนว่าเคยกินเคยทำอะไรได้มะพร้าวอ่อนทำอะไรได้บ้างนักเรียนรู้จักต้นมันไหมรู้จักใครไม่รู้จักบ้างยกมือนักเรียนบอกเคยกินนอกจากมะพร้าวอ่อนเนี่ยกินอะไรมันส่วนใหญ่ก็จะกินอะไรน้ำใช่ไหมเนื้อได้ไหมได้เอามาทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินเนื้อกินน้ำมันทำอะไรได้บ้างฮิรันทำขนมยกตัวอย่างเช่นวุ้นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะลองเขย่าสิธนรัตน์เขย่าได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอะไรครับข้างในมีอะไรมะพร้าวอ่อนมีน้ำใช่ไหมคะตอนอ่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินอะไรแต่พอมันแก่แล้วเวลาเราเขย่าจะได้ยินเสียงอะไรคะน้ำมันดังก็ๆๆๆอยู่ข้างในใช่ไหมคะนักเรียนอยากทราบไหมมะพร้าวเนี่ยมีที่มายังไงมะพร้าวมีที่มายังไงอยากทราบไหมอยากทราบคุณครูจะพานักเรียนไปอ่านกำเนิดมะพร้าวนะนักเรียนอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะมะพร้าวลูกกลมๆเนี่ยคล้ายๆกับลูกอะไรนะลูกอะไรลูกตาล มีน้ำมีเนื้อเหมือนกันใช่ไหมคะรู้จักลูกตาลไหมรู้จักรู้จักเพชรบุรีมีเยอะใช่ไหมคะมะพร้าวในที่ไหนมีเยอะไปเกาะสมุยเลยบ้านเรามีไหมมีมากไหมมากประจวบคีรีขันธ์มะพร้าวขึ้นชื่อใช่ไหมคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องของมะพร้าวกันนะคะว่ามีที่มายังไงผู้ใหญ่ก็มักจะอธิบายที่มาของผลไม้บ้างสิ่งของบ้างสถานที่บ้างใช่ไหมคะมะพร้าวก็มีที่มาเหมือนกันอยากรู้ไหมอยากเดี๋ยวนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยคิดตามด้วยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะคะกำเนิดมะพร้าวกำเนิดมะพร้าวเดี๋ยวเรื่องนี้จะอธิบายถึงที่มาของมะพร้าวว่าเกิดมาได้อย่างไรนะคะแล้วนักเรียนบอกคุณครูด้วยว่านักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่เขาแต่งขึ้นนะคะพร้อมหรือยังที่จะอ่านพร้อมไม่ใช่เป็นนิทานธรรมดาแต่เป็นบทร้อยกรองนะคะเพราะนั้นนักเรียนตั้งใจอ่านแล้วเนี่ยถ้าจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องทำอะไรให้ได้จับใจความให้ได้เนื่องจากเป็นร้อยกรองเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนอ่านแล้วเนี่ยต้องถอดความให้ได้นักเรียนจึงจะจับใจความได้นะคะจับใจความได้แล้วเราทำอะไรดีตอบคำถามดีไหมเหมือนเรื่องสั้นนักเรียนตอบเรียบร้อยหรือยังส่งคุณครูหรือยังหลายคนส่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามกันอีกนะคะตั้งใจอ่านนะคะอ่านแล้วถอดความให้ได้นักเรียนจะได้จับใจความได้แล้วก็ตอบคำถามได้อันนี้มะพร้าวอะไรมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวนักเรียนบอกประสบการณ์ที่นักเรียนมีเกี่ยวกับมะพร้าวว่านักเรียนรู้จักมะพร้าวที่เอาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างเอามาทำอาหารอะไรได้บ้างมาทำขนมนักเรียนรู้จักขนมอะไรบ้างที่ทำมาจากมะพร้าวมะพร้าวแก่ทำได้ไหมได้ได้นะคะรู้จักต้นมะพร้าวไหมได้ใครไม่รู้จักดูในรูปที่โรงเรียนของเราก็มีนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนรู้จักทุกคน
ส่วนต่างๆของมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีหมดเลยนะคะให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่องกำเนิดมะพร้าวนะคะนักเรียนดูลักษณะของบทร้อยกรองเป็นอะไรคะเป็นบทร้อยกรองประเภทไหนพอพูดถึงบทร้อยกรองเนี่ยก็จะมีทั้งโคลงฉันกาบและกลอนรวมทั้งร่ายด้วยนะคะที่นักเรียนรู้จักเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรคะกลอนหลายประเภทเลยกาบยานี11รวมทั้งโคลงที่นักเรียนศึกษาไปด้วยก็คือโคลงโลกนิรภัยหรือโคลงสี่สุภาพนั่นเองนะคะลองดูซิเป็นคำประพันธ์ประเภทใดเป็นบทร้อยกรองประเภทใดเป็นกลอนกลอนก็จะมีกลอน4กลอน6กลอน8ที่เรารู้จักใช่ไหมคะหรือว่ากลอนสุภาพกลอนอะไรเอ่ยมีลักษณะแบ่งเป็นวรรควรรคมีสัมผัสเห็นไหมคะกลอนอะไรวรรคหนึ่งมี4คำนะคะแต่ละวรรคมี4คำแสดงว่าเป็นกลอนอะไรสัมผัสก็อย่างกลอน8กลอนสุภาพทั่วไปเห็นไหมคะมีรูปแบบเหมือนกันเลยมีสัมผัสระหว่างบทด้วยเพราะนั้นเป็นกลอน4ต้องแบ่งจังหวะในการอ่านเป็น2จังหวะในแต่ละวรรคใช่ไหมคะจังหวะละ2 2อันนั้นเรียนลองอ่านแบบธรรมดาสิคะจะมีเกินบ้างนั่นเองก็อ่านรวบคำนิดนึงผ่านไหมเวลานักเรียนอ่านนักเรียนอ่านให้กระชับนิดนึงอย่าอ่านให้ยานขางแต่การก่อนเก่าอ่านแบบนี้อีกแล้วอ่านให้น่าฟังนิดนึงนะคะแต่การก่อนเก่าบนโลกของเราไม่มีมะพร้าวเกิดขึ้นมาก่อนตำนานเรื่องนี้ชี้กำเนิดย้อนมะพร้าวคำกลอนอุทาหรณ์สอนใจอ่านต่อค่ะถึงมีแพลอยมาแต่ไกลเรียบฝั่งเข้าใกล้ท่าน้ำหน้าวังบนแพแปลกล้นสามคนทนจังแขนมัดไพล่หลังหมดแรงอิดโรยผ่านนะคะนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันด้วยนะคะอ่านให้เสียงดังฟังชัดอดน้ำอาหารหลายวันหิวโหยร้องครวญโอดโอยขอเฝ้าราชาทหารแก้มัดจัดเข้าแถวมานั่งเฝ้าต่อหน้าถึงคราอับจนถอดความได้ไหมคะได้ไม่มีคำยากใช่ไหมคะเอาอ่านต่อเร็วหมอบกราบสันรัวเกรงกลัวเหลือล้นถามทีละคนใครทำผิดมาคุณแม่ถามว่าทำบาปราชาที่โดนตายตาเลือดแต่คน
คนแรกสารภาพทำบาปหยาบช้าจี้ปล้นหลายคราเลือกแต่คนรวยเป็นโจรหลายปีทุกทีโชคช่วยสุดท้ายเกือบม้วยถูกจับรับกรรมไม่มีอภัยกลัวไม่หลับจำลอยแพใช้กรรมสำถูกโบยตีเนื้อตัวเจ็บแสบแทบสิ้นชีวีเลิกแล้วคราวนี้กลับตัวกลับใจถูกไหมบางคนอ่านไม่ถูกนะคะชายคนที่สองกราบทูลสนองไปเจ้าชู้กว่าใครชอบผิดลูกเมียหากชอบสาวใดแย่งเอามาเสียเป่ามนอ่อนเปลี้ยใช้เล่เพทุบายผ่านไหมคะหลายบ้านแตกแยกแบกหน้าอับอายถูกเขาจับได้จับใส่แพมา